เมนูเด็ดมาอีกแล้วพี่น้องหน้าหนาวแบบนี้นะครับช่วงเกี่ยวเข่านี่พี่น้องสิคิดฮอดหนูพี่น้องมกหนูใส่หยวกกล้วยครับขั้นตอนวิธีการก็เฮาก็ไปล้มต้นกล้วยมาซะก่อนพี่น้องแล้วก็เอาหยวกมันน่ะนี่เพิ่นหยวกกล้วยเฮาก็มาซอยมาซับแล้วก็เอามาตําให้มันบ่มุนปานใดครับหยาบๆแล้วก็เฮาเครื่องปรุงเครื่องเทศข่าตะไคร้ครับผมมาใส่แล้วก็พวกหอมแดงครับผมมาแล้วก็บักพริกแห้งครับผมมาตําโขกหยาบๆร่วมกันกับเครื่องด้วยเกลือครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาร้าหรือปรุงรสอูมามิครับผมแล้วก็ชูรสเติมลงไปใส่หลายเสียบหลายคือเก่าพี่น้องแล้วก็ยกกล้วยครับที่เฮาเตรียมไว้ครับพักอีตูลงไปเติมด้วยน้ําล้างครกนี่เฮาอยากได้กินหอมๆของใบตองคือจังมกห่อใบตองเฮาก็เอาใบตองใส่พี่น้องประมาณ30นาทีก็เปิดออกพี่น้องซิมเบิ่งบัดนี้สุกเรียบร้อยแซ่บหลายแซ่บนัวพี่น้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแซ่บๆนํากันพี่น้อง